ครับสเต็ปถัดมาเราจะทำล็อกเอาท์ล็อกเอาท์หน้าที่ของล็อกเอาท์ก็คือทำลายยูเซอร์ที่อยู่ในโลคอลโซเลททิ้งไปแค่นั้นเองทำลายเสร็จแล้วก็ส่งไปหน้าล็อกอินนะครับนะทำลายเสร็จแล้วก็ส่งไปหน้าล็อกอินนะครับนี่คือเป้าหมายของการทำล็อกเอาท์นะฮะก็ล็อกเอาท์เนี่ยจะอยู่ในรูปของหน้าจอก็ได้จะอยู่ในรูปของ on click ก็ได้คลิกเสร็จให้ทำลาย local solid ทิ้งแล้ว state.go ไปหน้า login นะครับถ้าเป็นเพราะว่า logout เนี่ยมันไม่มีหน้าตามี2 อย่างนะครับอาจารย์อยากให้มีหน้าตาอาจารย์ก็ทำหน้าขึ้นมา1 หน้าบอกว่าคุณออกจากระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็5วินาทีก็สั่งไปหน้าล็อกอินเป็นต้นให้รีไดเรกไปหน้าล็อกอินนี่คือถ้าอยากจะทำโชว์สวยๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากทำยุ่งยากคือกดล็อกเอาท์ปุ๊บส่งเขาไปหน้าล็อกอินเลยจบแบบนี้ก็ได้นะครับเป้าหมายสำคัญคือต้องทำลายข้อมูลในโลคอลโซเลตนะครับแล้วส่งเขาไปหน้าล็อกอินนะเอาทำแบบง่ายก่อนแล้วกันนะครับก็เรามีเมนูล็อกเอาท์อยู่ใช่ไหมครับมีเมนูล็อกเอาท์อยู่ที่ไฟล์ไหนเอ่ยเมนูล็อกเอาท์อยู่ที่ home นะฮะ .html ครับ home.html นะครับออกจากระบบหรือล็อกเอาท์เนี่ยนะครับไอเทมสุดท้ายเลยของเดิมเนี่ยเขียนว่าให้ head left ไปที่ล็อกเอาท์ของเดิมนะครับให้ไปที่หน้าจอล็อกเอาท์ก็กะว่าจะโชว์อะไรนะครับคุณออกจากระบบแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ขี้เกียจทำละจะเขียนเป็น on click แทนนะครับจะเขียนเป็น on click แทนก็คือแตะปุ๊บให้ฟังก์ชันเราทำงานไม่ต้องไปหน้าไหนทั้งสิ้นนะครับนะก็เอา head left ออกเพราะว่าขี้เกียจทำหน้าจอเดี๋ยวอีกเพราะว่าจะทำหน้าจอล็อกเอาท์ผมก็ต้องทำอะไรนะทำ HTML สำหรับ Logout ทำ Controller สำหรับ Logout อีกวุ่นวายขอเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันถ้าอาจารย์เก็ตไอเดียแล้วอาจารย์ทำเป็นหน้าคุณออกจากระบบเรียบร้อยแล้วทีหลังแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรง URL นี้ผมตัดออกปุ๊บเปลี่ยนมาเป็น on click on click ของ Angular เนี่ย on click ธรรมดาห้ามใช้นะครับ on click ธรรมดาห้ามใช้นะครับให้เปลี่ยนเป็น ng ขีดกลางคลิกแทนนะครับอันนี้ก็คือเอาอันนี้คือ on click ของ angular นั่นเอง on click ของ angular นะครับ ng ก็มาจากคำว่า angular นะครับอ่ะผมก็เขียนว่าดู log out แล้วกันเมื่อคลิกบนเมนูออกจากระบบให้เรียกฟังก์ชันดู log out ทำงานซึ่งฟังก์ชันนี้ยังไม่มีนะครับเราต้องสร้างขึ้นมาคลิกแล้วให้ดูล็อกเอาท์นะครับคำถามคือดูล็อกเอาท์ฟังก์ชันเนี้ยเขียนที่คอนโทรลเลอร์ตัวไหนครับดูล็อกเอาท์เขียนที่คอนโทรลเลอร์ตัวไหนจะทราบได้อย่างไรว่าเราควรเขียนดูล็อกเอาท์ที่คอนโทรลเลอร์ตัวไหนใครมีไอเดียบ้างครับสเต็ปที่1ถ้าจำอะไรไม่ได้เลยไปดูที่ app.js ลองเข้าไปดูครับ app.js มีคำตอบไหมครับว่าดู logout ต้องเขียนที่คอนโทรลเลอร์ตัวไหนไฟล์นี้ชื่อว่า home.html มีคำตอบไหมครับอยู่ใน home controller home ctrl นั่นเองเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมเอาโค้ดของคนอื่นมาดูแอะเจอดู logout แล้วดู logout นี้เขาเขียนไว้ที่ไหนนะผมก็เริ่มต้นจาก app.js ก่อนเลยไปดูว่าไฟล์ home.html controller ของ home.html อยู่ที่ไหนเราก็ไปเขียนฟังก์ชันดู logout ที่นั่นนะครับเวลา
ผมไปไล่โค้ดหรือเราไปไล่โค้ดของคนอื่นเราก็จะได้รู้วิธีเพราะเราไม่ได้คนออกแบบเองนะครับก็ดูที่ app.js home.html เนี่ยคู่กับคอนโทรลเลอร์ตัวไหนเจอแล้วคู่กับคอนโทรลเลอร์ home เพราะฉะนั้นดู logout ต้องเขียนที่ home controller นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ controller นะครับไปที่ home controller ก็ unify controller นั่นเองครับนี่ครับ home controller ครับเราก็เขียนฟังก์ชันดู logout ที่นี่เขียนยังไงครับพอบอกได้ไหมครับเขียนดู logout ยังไงเราต้องเขียนใส่ตัวแปรสโคปดู logout เท่ากับฟังก์ชันนะครับดู logout อยู่ภายใต้สโคปไม่งั้นในหน้า HTML จะใช้งานไม่ได้จะไม่รู้จักนะครับถ้ามีการใช้งานตัวแปรหรือฟังก์ชันที่ไฟล์ HTML แปลว่าเขาประกาศเป็นสโคปถ้าไม่ประกาศเป็นสโคปใช้งานไม่ได้นะครับสโคป.ดู logout เท่ากับฟังก์ชันเปิดปิดนะครับตรงนี้เราก็จะเขียนโค้ดทำลาย local storage นะครับเราก็เขียนคำสั่งอะไรดีครับก็เปิดเผยดูนะครับจะลบข้อมูลใน local storage ทิ้ง .clear ได้ไหมครับตอบว่าได้หายหมดเลยไม่ว่าจะเป็น user หรืออย่างอื่นนะครับหายหมดได้อันหนึ่งละมีอะไรอีกครับRemove item นะครับก็ลบแค่คีย์เดียวนะครับคีย์อื่นก็ยังคงอยู่จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แบบไม่เหลือร่องรอยเลยคือเคลียร์ทั้งหมดก็ได้นะแต่ในที่นี้เราคงแค่ remove session การล็อกอินเฉยๆนะครับในอนาคตเนี่ยเราสามารถให้เขาจำค่าต่างๆได้นะเช่นจำว่าเคยสั่งเรียงลำดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยจำพฤติกรรมใส่ local storage เพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งเคลียร์ปุ๊บพฤติกรรมที่เราเคยจำไว้เป็นไงหายหมดนะก็ถ้าเป็นความต้องการก็ทำได้นะถ้าจะลบทีละอันก็ใช้ remove item นะก็เพราะฉะนั้นเราจะ remove ทีละอันนะก็ local storage remove item ตรงนี้ใส่คีย์ที่เราตั้งขึ้นมานะครับเราตั้งชื่ออะไรก็ใส่ชื่อนั้นครับนะครับremove เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ควรจะ error ต่อให้เราพิมพ์คีย์ผิดเขาก็ไม่ error นะครับไม่มีอะไรให้ลบเขาก็เฉยเฉยไม่เกิด error ขึ้นนะแต่ถ้าเราบอกชื่อถูกต้องเขาก็จะลบให้นะครับผมก็คีย์ของผมตั้งชื่อว่า userก็ลบเรียบร้อยแล้วถัดมาก็คือส่งเขาไปที่หน้าล็อกอินนะครับก็ state.go login state ตอนนี้เราเริ่มคล่องแล้ว state มีแล้วยังมีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประกาศอะไรเพิ่มอยู่ข้างบนแล้วนะครับแล้วก็จบการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคลิกบนเมนูออกจากระบบฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันดู logout ก็จะถูกเรียกใช้ฟังก์ชันดู logout ก็ลบค่าใน local storage ออกไปแล้วก็ส่งเข้าไปหน้า login นะครับจุดที่เป็นจุดทดสอบก็คือหลังจาก logout แล้วมาหน้า form login แล้วกด back ย้อนกลับไปได้หรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็แสดงว่ายังผิดอยู่เพราะล็อกเอาท์ออกไปแล้วไม่ควรจะกดแบ็กกลับไปได้กดแบ็กกลับไปได้ก็แสดงว่าล็อกเอาท์ไม่จริงประมาณนั้นนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ทุกคนล็อกอินค้างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตทดสอบก่อนติดขัดอะไรหรือเปล่าเปิดเมนูออกจากระบบไม่ยืนยันใดๆทั้งสิ้นสั่งออกอย่างเดียวกดแบ็กกลับไปใช้ได้ขึ้นว่า unauthorized access ด้วยนะครับนะอ่ะ
กดแบ็กกลับไม่ได้งั้นลองพิมพ์ลงไปตรงๆเข้าได้หรือเปล่า home.index ใช้ได้ใช้ได้เข้าไม่ได้อย่างนี้คือถูกต้องอ่ะลองทดสอบดูนะครับ